เชิญครับอยู่ตรงนี้เลยลูกสวัสดีคณะกรรมการและคุณผู้ชมที่รักครับวันนี้ผมขออนุญาตออกมาร่วมกับน้องๆทั้งคู่นะครับทั้งสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนรักครับมาจากจังหวัดสงขลาแต่ว่าคนที่จะมาร้องเพลงให้เราฟังก็คือน้องเดชะนะฮะตรงนี้นะฮะเดชะนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนคือน้องนัดดานะครับผมนะฮะซึ่งน้องเดชะเนี่ยมีปัญหาความพิการขาทั้งสองข้างตั้งแต่เกิดนะครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนุชฟาตินอาบุทัสสาชื่อเล่นชื่อเดชะค่ะหนูอยู่บ้านกับพี่สาวค่ะคุณพ่อคุณแม่เสียหมดแล้วค่ะหนูพิการตั้งแต่กำเนิดค่ะพอเราไม่มีขาเราใช้ชีวิตลำบากไหมลำบากค่ะลำบากยังไงบ้างลูกเป็นยังไม่ได้ต้องอยู่ที่บ้านตลอดค่ะแล้วเราอยากไปไหนบ้างที่เราบอกว่าเราไปไม่ได้อยากไปบ้านเพื่อนอยากไปบ้านเพื่อนอยากไปเดินแบบไปวิ่งเล่นกับเพื่อนเงี้ยหรอค่ะแล้วอยู่ที่โรงเรียนทำไงอ่ะเพื่อนเพื่อนเขาเล่นกันเดชะทำอะไรมองดูเพื่อนเล่นค่ะเพื่อนเขาก็ช่วยเหลือเดชะอยู่ตลอดนะคะแต่ว่าที่พิเศษอยู่นี่ก็คือมีเด็กหญิงนัดดาค่ะเด็กหญิงนัดดานี้จะเป็นเพื่อนที่คอยดูแลเป็นพิเศษกว่าคนอื่นๆนัดดานี่เขาจะคอยดูคอยอุ้มไปเลยค่ะเวลาว่าเดชะเขาจะไปเข้าห้องน้ำแล้วเวลาตอนเที่ยงเวลารับประทานอาหารนี่นัดดาจะเป็นคนที่เอาปิ่นโตไปรับอาหารมาจากโรงอาหารเสร็จแล้วก็เอาขึ้นมารับประทานที่ห้องเรียนเป็นเพื่อนกับเดชะตลอดค่ะส่วนของนัดดานะคะเขาเป็นเด็กที่บกพร่องในการเรียนรู้อยู่การดูแลของนัดดานี่นะคะเขาดูแลกันตลอดเลยจริงๆค่ะคือดูแลตลอดเหมือนกับว่าเป็นส่วนหนึ่งของเขาเลยและเนื่องจากที่โรงเรียนบางส่วนไม่มีพื้นลาดสำหรับรถเข็นทำให้ไม่สามารถใช้รถเข็นได้ตลอดเวลาบางครั้งนะคะกิจกรรมบางอย่างนัดดาเขาไม่สามารถที่จะเอาเดชะลงมาได้ในบางกิจกรรมนะคะเหมือนว่าในสนามอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเดชะก็ตั้งนั่งอยู่คนเดียวในความรู้สึกของครูแค่น้องได้ลงมาร่วมตรงนั้นถึงว่าน้องจะได้ทำเหมือนคนอื่นหรือไม่นะก็ยังดีค่ะเพราะว่าก็ยังดีค่ะเพราะว่าน้องได้มาอยู่จุดนี้ไม่ใช่ว่านั่งมองเพื่อนเดชะได้ดูเมื่อสักครู่นี้น้ำตาไหลเลยเมื่อสักครู่คุณครูอะไรลูกเมื่อกี้เนี้ยชื่อคุณครูอะไรครับครูชำนิค่ะครูชำนินะฮะคำพูดมันเจือปนไปด้วยความรักและห่วงใยลูกศิษย์มากๆเราอาจจะมีความบกพร่องในเรื่องร่างกายแต่ว่าเรายังได้ความรักของเพื่อนอีกหลายๆคนเข้ามาปกตินัดดาอุ้มไปไหนบ้างลูกไปห้องน้ำห้องน้ำโรงอาหารห้องสมุดห้องสมุดตอนเล่นล่ะในวัยเรียนเราต้องมีเล่นอะไรบ้างเมื่อกี้เล่าลุงพันฟังเล่นเล่นหมากเก็บนี่เก่งมากนะฮะลุงพันแอบถามหน่อยได้ไหม
ทำไมถึงร้องไห้เพราะอะไรลูกสงสารนัดดาค่ะถ้ามีโอกาสอยากจะทำอะไรนัดดาบ้างครับเป็นการตอบแทนเพื่อนคนนี้อยากให้ทีวีค่ะอยากให้ทีวีด้วยความที่บ้านของนัดดาก็ไม่ใช่มีฐานะอะไรมากมายเสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่นัดดาก็จะมาที่บ้านหนูใช่ไหมลูกมาดูทีวีกันบ้านเขาไม่มีคือเขามีแล้วอยากให้เพื่อนมีบ้างวันนี้ก็เลยอยากจะมาร้องเพลงตรงนี้เพื่อมีโอกาสเก็บเงินแล้วก็จะซื้อทีวีให้เพื่อนดูสิครับห่วงเพื่อนก่อนห่วงคนอื่นก่อนนี่พร้อมไหมพร้อมค่ะอ่ะนัดดาครับอยากจะให้กำลังใจเลยเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนจะร้องเพลงแล้วพูดเลยลูกหนูอยากให้เดชัมสู้ๆในการร้องเพลงและหนูสัญญาว่าหนูจะให้กำลังใจเดชัมและคอยช่วยเหลือเดชัมอยู่เสมอค่ะเชิญคณะกรรมการนะครับได้พูดคุยแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้ฟังเขาร้องเพลงกันนะฮะเชิญครับยาวิพันธ์เห็นภาพหนูสองคนพอรู้เรื่องพอสังเขปแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งนะลูกนะมันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าหนูสองคนเกิดมาเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันจริงๆและที่สำคัญคือหนูมีความสุขกับชีวิตที่เป็นอยู่เป็นสิ่งที่ประเสริฐมากเอาใจช่วยนะลูกนะขอให้ทำให้ดีที่สุดนะคะวันนี้จะร้องเพลงอะไรคะทวงรักฝ่าลมค่ะทำให้เต็มที่นะลูกนะรู้จะบอกว่าอย่างไรลูกมันเป็นความงดงามมากในความผูกพันของน้องนัดดาและก็น้องเดชะแต่ท่ามกลางความงดงามในความรู้สึกก็เป็นภาพที่เราไม่อยากเห็นแบบนี้อยากเห็นทั้งคู่อยู่ในจุดที่สมบูรณ์แบบแต่เมื่อมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้สิ่งที่เดชะและก็นัดดาได้แสดงให้ทุกคนได้เห็นบนเวทีตรงนี้ก็คือความงดงามลูกคนหนึ่ง
เป็นร่างกายอีกคนหนึ่งเป็นมันสมองแต่ทั้งสองมีหัวใจเดียวกันนี่คือสิ่งที่ครูสัมผัสได้รวมทั้งได้ฟังเสียงที่หนูร้องเพลงก็เป็นคนร้องเพลงเก่งร้องเพลงเพราะเลยลูกวันนี้อะไรจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าก็หวังว่าหนูทั้งสองคนจะดูแลกันและครูก็เชื่อว่าพี่น้องคนไทยทั้งประเทศพอได้เห็นภาพนี้แล้วเนี่ยจะไม่ทอดทิ้งหนูรวมทั้งตัวครูด้วยครับเก่งมากลูกขอบคุณค่ะผมว่าน่าเป็นเยี่ยงอย่างกับคนไทยทั้งประเทศที่กำลังดูอยู่นะลูกเมตตาธรรมมันค้ำจุนโลกาจริงการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะนัดดาดีแล้วลูกเขาบอกว่าการช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาสดีกว่าการช่วยเหลือคนที่ฉวยโอกาสหนูสองคนมาเติมเต็มสิ่งที่ขาดซึ่งกันและกันจิตใจของหนูลุงนรสไม่รู้จะพูดอย่างไรดีชื่นชมและขอบคุณคุณครูที่พูดในวีทีอาร์ด้วยส่วนเรื่องการร้องเพลงหนูร้องได้ธรรมชาติมากชื่นชมสู้ๆเข้มแข็งอาเลาะประทานพรลูกโชคดีครับขอบคุณค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะโอ้โหเป็นไงได้กี่ผ่านลูก3ผ่านเลยใช่ไหมโอ้โหดีใจไหมลูกดีใจไหมดีใจค่ะโอ้นัดดาล่ะครับวันนี้เป็นไงเมื่อกี้เห็นเพื่อนร้องเพลงไปแล้วพร้อมมากค่ะโอ้โหชมกันใหญ่เลยทั้งคู่ต่างก็เป็นผู้ให้โดยไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนความเป็นเพื่อนซึ่งบริสุทธิ์มากๆในความคิดของพวกเขาความน่ารักของเด็ก2คนนี้ซึ่งอยากจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันคนหนึ่งมีเขาอยากให้เพื่อนมีบ้างหนูอยากให้อะไรเพื่อนเนาะทีวีค่ะทีวีปกติไปดูบ้านเดชอปไปดูรายการลูกไปดูรายการอะไรกันลูกไม่ทองคำเด็กค่ะไม่ทองคำเด็กอ๋อวันนี้ได้มาอยู่ในรายการแล้วเดี๋ยวกลับไปจะได้ไปดูตัวเองนะเนี่ยอ้าววันนี้นะฮะผู้ใหญ่ใจดีนะฮะคณะกรรมการแล้วก็ลุงพันธ์แล้วก็พวกเรานะครับมีของขวัญให้ด้วยว้าวเอ้าเป็นอะไรมาเลยครับมาเอ้ยอะไรนะเอ้ยเอาละครับมอบให้เลยนะครับนี่ทีวีโอ้โหนัดดามันเป็นของหนูแล้วลูกเอาลองจับดูลองจับดูจับเลยจับเลยจับหน่อยเพื่อนเพื่อนหัวเราะใหญ่เลยเอาวันนี้ความตั้งใจของเดชอนะเป็นจริงแล้วนะเดชอเอาบอกเพื่อนหน่อยว่านี่เป็นของใครเดชอของนัดดาค่ะให้นัดดานะครับรับไปเลยและนี่คืออีกหนึ่งความรักและความผูกพันของคำว่าเพื่อนไม่ว่าจะเกิดมาเป็นอย่างไรลำบากขนาดไหนแต่หัวใจที่สู้ไปด้วยกันก็ทำให้ข้ามผ่านเรื่องร้ายๆไปได้กว่าจะรักเขาวันนี้กว่าจะมีคนมาเข้าใจต้องใช้เวลาใช่เพียงมองตากันเมื่อไรอยากจะคิด